วันนี้เราก็มาแคมปิ้งอีกวันหนึ่งครับมาเดินป่าเลาะลำธารบรรยากาศตอนนี้ก็17:10 นครับเสียงน้ำกระหึ่มไปทั่วครับถึงจะน้ำยังไม่เยอะก็ถือว่าน้ำสายสะอาดน้ำแรงครับเพื่อไม่ให้มืดค่ำก่อนนะครับเราก็จะหาสถานที่พักนะครับพร้อมกับทำอาหารเย็นมื้อนี้ง่ายๆครับหินลื่นครับผมต้องเดินระวังต้องคานไปด้วยถ้ารองเท้าเดินป่าครับเพื่อให้เกาะดีขึ้นนี่เลยครับน้ำที่ไหลลงไปกระโจนถ้าหน้าน้ำน่าถือว่าจะเยอะครับถือว่าลึกมากครับตรงบริเวณนั้นสามารถเล่นน้ำได้ครับเพราะน้ำจะไหลมาจากป่าเป็นป่าให้ขาแข้งครับแถวนี้ยังอุดมสมบูรณ์ครับเราจะหาสถานที่ตั้งแคมป์กันคืนนี้อาจจะเป็นบริเวณนี้ครับผมหาต้นไม้ที่จะปลูกเปไม่ได้ครับข้างบนนี้ก็จะเป็นป่ารกซะหน่อยนะครับข้างล่างก็จะเป็นลำธารก็อาจจะพักบริเวณนี้ครับเป็นลานหินกว้างขึ้นมาข้างบนนี้ก็ไกลหนาหน่อยครับแต่ไม่มีบริเวณที่จะผูกเป
ตอนนี้ก็กำลังช่างใจอยู่ครับว่าจะใช้สถานที่ข้างบนนี้หรือข้างล่างดีครับของผมก็ส่วนหนึ่งก็ไว้อยู่ข้างล่างนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นก้อนหินผาสูงหน่อยครับเสียงน้ำกระโจนแต่ว่าจะปลอดภัยกับเวลาน้ำป่าไหลหลากนะครับแต่ว่าจะไม่สะดวกเวลาเราจะใช้น้ำเราต้องเดินขึ้นลงสูงครับเดี๋ยวลื่นตกครับนี่แหละครับตัวนี้ก็สูงมากเลยครับเป็นหน้าผาที่ชันลงไปลึกครับสายน้ำก็จะไหลรวมตัวกันมาเรื่อยๆครับบางทีก็จะเป็น2ทาง3ทางมารวมเป็นเส้นทางเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นเล็กๆครับแต่ว่าน้ำใสตลอดทั้งปีครับน่าเล่นครับน่าลงเล่นมากเราจะได้นั่งทำกับข้าวนะครับฟังเสียงน้ำไปเรื่อยๆครับแต่ตรงนี้ผมว่ามันสวยดีเนื่องจากว่าเป็นลานน้ำตกลงไปนะครับแล้วก็เป็นรากไม้นะครับได้ความคลาสสิกแต่ว่าเราอย่าไปยืนใกล้มากครับมีโอกาสที่จะลื่นตกไปบริเวณหน้าผาน้ำลึกได้ครับเพราะมาคนเดียวก็จะอันตรายครับผมเมื่อเย็นนี้มาทำที่พักก็ทำกับข้าวกันครับผมก่อนจะมืดจะค่ำนะครับเราก็หุงหาอาหารกันก่อนนะครับรอให้ไฟติดนะครับเป็นถ่านแดงๆก่อนนะครับเราจะได้ความจริงผมก็ได้เอาพวกแก๊สพวกนี้แก๊สกระป๋องแล้วก็นี่ก็เป็นเตาแอลกอฮอล์นะครับเอามาด้วยเผื่อไม่พอใช้นะครับแล้วก็อันนี้คือเตาปิกนิกใช้กับแก๊สครับแต่บางทีเราก็ต้องมาจุดไฟให้เตาฟืนแล้วครับอีกอย่างหนึ่งก็คือให้แสงสว่างในยามค่ำคืนของเราด้วยครับแล้วก็ให้ความอบอุ่นนะครับเวลาเรานอนพักผ่อนบริเวณนี้นะครับและอีกอย่างก็ไฟก็
อาจจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราปลอดภัยนะครับครับตอนนี้ก็ไฟเราก็ติดได้ที่ครับระวังร้อนด้วยครับย่างแบบนี้เลยครับเน้นของบางทีมีดที่ผมใช้เดินป่านะครับก็จะเป็นพวกมีดของเหล็กเยอรมันครับสามารถตัดเหล็กได้ครับตัดเหล็กพวกตัดพวกตะปูครับให้ขาดเราต้องรีบกลับข้างครับเพราะว่าไฟแรงมันจะไหม้เมื่อกี้นี่หมูยอผมก็เกือบไหม้ไปแล้วครับแล้วน้ำเราเดือดนะครับเราก็จะได้ทำกินมาม่านี่นะครับอันนี้ง่ายดีครับ
ด่วนได้ที่แล้วครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้นี่เลยง่ายๆครับอาหารทะเลต้มยำแล้วก็หาสถานที่นั่งกินข้าวไปหลายจุดนะครับเนื่องจากบรรยากาศสวยงามครับเงียบสงบเหมาะแก่การมาอยู่คนเดียวครับตอนเป็นเพื่อนเราครับเราก็จะนอนบริเวณใกล้ๆต้นไผ่ต้นนั้นครับเป็นเบื้องที่ผมนอนนี่ครับอย่าไปเดินใกล้ครับเราครับมีโอกาสที่จะตกได้สูงครับอันตรายครับเนื่องจากแถวนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับถ้าเราเผลอไปเดินใกล้เมื่อไหร่ตกเหวไม่มีใครมาช่วยชีวิตเราได้ครับเราไม่สามารถเอาชีวิตออกจากป่าคนเดียวได้เราก็ได้ก่อไฟของเราลุกไว้ดีนะครับเพื่อที่จะให้ไฟนี้ลุกไว้ทั้งคืนครับป้องกันอันตรายด้วยครับผมแล้วก็ใช้เป็นแสงสว่างเพราะว่ามืดตอนนี้ก็6โมงกว่าแล้วครับเกือบจะ1ทุ่มครับ
บรรยากาศก็ใกล้จะมืดค่ำลงทุกทีครับบริเวณนี้ก็เงียบสงบไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับเราก็ต้องอยู่แบบเงียบๆครับความเงียบเท่านั้นที่เป็นเพื่อนเราแล้วก็เสียงน้ำตกครับผมก็ไม่กล้าเดินที่จะไปลึกไปกว่านี้ครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นที่เวิ้งๆเหมาะที่เราจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็คาดว่ามันจะทำให้เราไม่มีอันตรายเท่าไหร่ครับถ้าเราเข้าไปลึกกว่านี้เพราะว่าตรงนี้เป็นเวิ้งน้ำตกครับถ้าน้ำป่าสมมติว่าฝนตกแรงๆมีน้ำป่าผมก็คงจะขึ้นไปด้านบนครับแต่ตอนนี้ผมอาศัยว่าตัวนี้เป็นก้อนหินตัวนี้นะครับเป็นที่หลบครับหลบภัยอันตรายได้ในระดับหนึ่งครับบางทีแล้วก็มีแต่เสียงน้ำตกเท่านั้นนะครับที่เป็นเพื่อนเราครับ
่อยนะดูเอาเองฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ1ทุ่มแล้วนะครับเราก็จะไม่เดินไปเดินมามากนะครับเดี๋ยวจะทำให้เราลื่นได้ครับไฟก็จะทำให้เราอบอุ่นได้ครับผมก็ไม่ให้ติดผ้าใบเยอะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวไหม้ครับผมเราก็มานั่งพักอยู่ในนี้เลยครับบรรยากาศตอนเย็นบรรยากาศตอนเย็นนี่ก็นี่เลยครับข้างน้ำตกที่เราอยู่ครับอยู่กับเปลวไฟให้ความอบอุ่นอยู่กับก้อนหินเป็นที่พิงเราได้ครับยังไงก็ฝากขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามทุกการรับชมแต่ละคลิปนะครับกว่าเราจะมาทำคลิปแต่ละแห่งได้เราต้องใช้เวลาครับเดินทางแต่ตัดต่อแล้วก็เหลือประมาณ 10-20 นาทีครับก็ขอขอบคุณมากครับทุกคนที่ให้การติดตามครับนี่ครับตอนนี้ก็เห็นไหมครับยิ่งมืดก็เหมือนกับยิ่งน่ากลัวขึ้นนะครับเถาวัลย์เยอะไปหมดครับในป่าเนี่ยเวิ้งนี่ขนาดทุ่มกว่านะครับเงียบๆครับผมบางทีก็อันตรายแต่ไม่ได้ความน่ากลัวครับนี่ครับทางเดินคืนก็มืดๆหน่อยนะครับเราจะไปที่พักเราต้องระวังดีๆเลยครับผม
ตากับของจริงนะมองไม่เหมือนกันครับมันมัวตอนนี้ก็จะ2 ทุ่มครับแต่ในป่าด้วยยังมีแสงสว่างมานะบางทีก็ธรรมชาตินี่ก็ทำให้พิศวงครับนี่เลยครับผมไปกันครับไปที่พักแล้วครับผม